วัสดีวันนี้นะครับอยู่ที่งานบิ๊กมอเตอร์เซลที่ไบเทคบางนานะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับก็จะเป็นงานบิ๊กมอเตอร์เซลซึ่งมีรถยนต์หลากหลายยี่ห้อนะครับรวมทั้งเรื่องของผู้นำเข้าอิสระหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับรถไฟฟ้าก็มีด้วยนะครับเข้ามาดูกันในงานนี้รับรองว่าพบเจอกันกับแคมเปญดีๆแน่นอนเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วบิ๊กมอเตอร์เซลนะครับก็เน้นไปเรื่องของการขายเป็นหลักนะครับก็จะมีไปจนถึงวันนี้จนถึง30 สิงหาคม 2563นี้นะครับตามไปดูกันครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธรถยนต์มิตซูบิชิที่งานบิ๊กมอเตอร์เซล2020นะครับซึ่งครั้งนี้ก็จัดขึ้นที่ไบเทคบางนาเช่นเคยนะครับระหว่างวันที่21 ถึง 31 สิงหาคมนี้ก็สำหรับที่บูธรถยนต์มิตซูบิชิในวันนี้นะครับเราก็มีไฮไลท์นะครับมาจัดแสดงด้วยกัน2รุ่นด้วยกันนะครับคันแรกเลยครับอยู่ในด้านขวามือผมนี้แล้วนะครับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตเอลิทเอดิชั่นนะครับมาภายใต้คอนเซ็ปต์ The Masterpieceแตกต่างเหนือระดับมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับสีดำนะครับแล้วก็สีขาวหลังคาดำครบครันด้วยเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยครบถ้วนเลยทีเดียวโดดเด่นครับตั้งแต่ภายนอกเลยนะฮะด้วยชุดตกแต่งนะครับโทนสีดำพิเศษไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแผงกันกระแทกที่กันชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงหลังคาสีดำนะครับในรถสีขาวนะครับอันนี้ก็เป็นความหรูหราที่แตกต่างนะครับที่มีอยู่ในปาเจโร่สปอร์ตElite Edition นะครับส่วนทางด้านภายในครับก็โดดเด่นด้วยเบาะสีน้ำตาลนะครับซึ่งหุ้มด้วยวัสดุพิเศษโคเล่โมดูเล่นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการที่ช่วยสะท้อนความร้อนทำให้ไม่ร้อนเมื่อเราต้องจอดรถตากแดดไประยะเวลานานนะครับก็สามารถเข้ารถไปนั่งได้อย่างสบายเลยทีเดียวแล้วก็ระบบความปลอดภัยอย่างครบครันพร้อมกับแอร์แบ็กนะครับถึง7ตำแหน่งด้วยกันมาพร้อมเครื่องยนต์ Mywag Clean Diesel 2.4 ลิตร181แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ8สปีดมีด้วยกันทั้ง2รุ่นทั้งในรุ่นของขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อสำหรับราคาจำหน่ายนะครับของ Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition นะครับในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,524,000 บาทนะครับและรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,629,000 บาทคันที่2ครับไฮไลท์ที่2ของเราก็เป็น Mitsubishi Pajero Sport GT Plus ใหม่นะครับด้วยสโลแกนที่ว่า Plus ทางเลือกใหม่นะครับให้ชีวิตเหนือระดับ GT Plus ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นย่อยของ Pajero Sport ที่ออกมาเพื่อตอบโจทย์นะครับทางด้านความคุ้มค่าแต่ยังคงความครบครันนะครับด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยนะครับรวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแล้วก็ยังคงไว้ซึ่งความหรูหราโดดเด่นนะครับตามแบบฉบับของ Mitsubishi Pajero Sport สำหรับรุ่น GT Plus ใหม่นะครับเราได้ทำการติดตั้งนะครับอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับอาทิเช่นระบบเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีรวมถึงจอภาพนะครับขนาดใหญ่ 12.1 นิ้วนะครับที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและหูฟังอินฟราเรดสบายเลยครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับมีระบบเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวส่วนราคาจำหน่ายนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ 1,349,000 บาทเท่านั้นและแน่นอนครับในงาน Big Motor Sale แห่งนี้นะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจ Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition นะครับรวมถึงตัว Mitsubishi Pajero Sport GT Plus ด้วยเรามีโปรโมชั่นพิเศษก็คือจองนะครับภายในวันที่31สิงหาคมและรับรถภายใน30กันยายนศกนี้รับฟรีไปเลยครับแพ็คเกจ5ปีดูแลดีถึงใจนะครับซึ่งประกอบไปด้วยค่าบำรุงรักษานะครับตลอดเวลา5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรฟรีไปเลยครับแล้วก็ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศนาน5ปีเช่นเดียวกันพร้อมกับรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ 1.99% นะครับอันนี้ก็สำหรับ Elite Edition และ GT Plus และแน่นอนครับคงถามถึงโปรโมชั่นสำหรับรุ่นอื่นๆของ Mitsubishi Motors ในงานนี้นะครับเราก็มีโปรโมชั่นมาให้กับทุกรุ่นทุกคันเลยนะครับทุกคันนะฮะได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลนะฮะในแคมเปญ Let's Go ลุ้นทองลุ้นล้านแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีไปสำหรับทุกคันเลยทีเดียวรวมถึงสามารถเลือกรับข้อเสนอพิเศษนะครับกับฟรี90วันได้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็อยากให้มาคุยกับที่ปรึกษาการขายของเราพิเศษครับสำหรับลูกค้านะครับของ Mitsubishi Motors อยู่แล้วนะครับหากท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของ Mitsubishi Pajero Sport รับส่วนลด on top ไปเลยอีก 20,000 บาทนะครับอันนี้พิเศษสำหรับลูกค้า Mitsubishi Motors เท่านั้นสำหรับด้านบริการหลังการขายนะครับเราก็ได้เตรียมบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมเอาไว้เพื่อดูแลลูกค้าทุกท่านภายใต้สโลแกนที่ว่าเราดูแลคุณแค่ขับพร้อมช่วยที่จะดูแลคุณด้วยค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ไม่แพงเลยนะครับอยากให้ทุกท่านได้มาลองสัมผัสกันอยากเชิญชวนนะครับทุกท่านเลยนะฮะได้มา
ทดลองขับนะครับได้มาสัมผัสกันนะครับกับ Pajero Sport Elite Edition นะครับและ Pajero Sport GT Plus ที่งาน Big Motor Sale 2020นะครับที่ Bytec บางนาแห่งนี้แต่หากท่านใดไม่สะดวกครับก็เรียนเชิญเลยครับที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศไปทดลองขับกันไปสัมผัสตัวจริงกันนะครับและก็ได้รับโปรโมชั่นดีๆเหมือนกับที่งาน Big Motor Sale แห่งนี้เลยทีเดียวนะครับพบกันได้ที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศเลยครับแล้วพบกันครับขอบคุณครับMG นะครับต้องถือว่าเป็นอีกบูธหนึ่งที่ถือว่าเป็นน้องใหม่ที่มาแรงนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรถ SUV หรือว่ารถกระบะของเขาเนี่ยนะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ MGV 80เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับที่จะเห็นอยู่นี่นะครับ MGV 80นี่นะครับเป็นรถขนาด11ที่นั่งนะครับก็จะเป็นรถที่หลายคนเนี่ยกำลังมองหาอยู่ว่าถ้ารถ11ที่นั่งเนี่ยนะครับจะเอารถคันไหนบ้างนะครับ MGV 80เป็นเครื่อง 2.5 ลิตรดีเซลเทอร์โบนะครับแล้วก็มีเรียกว่าแรงม้าอยู่ที่136แรงม้าแล้วก็แรงบิดนะครับอยู่ที่330นิวตันเมตรนะครับนี่เรามาดูนี่ดีกว่าครับภายในภายในนี้ก็ต้องบอกว่าโอเคความหรูหรานะครับไม่แพ้นะครับรถตู้ที่มีอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูเริ่มสังเกตของนะครับปึ๊บคือเบาะค่อนข้างสวยงามหรูหราเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของเนี่ยนะครับด้านท้ายก็จะเป็นประตูบานคู่เปิดซ้ายขวานะครับราคาตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่988นะครับแต่ว่าตัวท็อปก็จะอยู่ที่1,38,000บาทนะครับถ้าเกิดใครสนใจรถขนาด11ที่นั่งแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมว่าตัวนี้ก็ไม่น่าจะผิดหวังนะครับรถต่อมานะครับก็เป็น MG Xtender นะครับก็ต้องถือว่าเป็นกระบะที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการใช้งานเป็นหลักนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกนะครับ MG Xtender นะครับก็เป็นกระบะที่ต้องบอกว่าหลายคนก็กำลังให้ความสนใจอยู่เพราะว่าเรื่องของความสวยงามเรื่องของมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆนั่นนะครับก็ต้องถือว่าครบครันเลยทีเดียวแต่ว่าตัวราคาเริ่มต้นนะครับคือเนื่องจากว่า MG Xtender กระบะของ MG นะครับไม่มีตัวแบบหัวเดี่ยวจะเป็นตัวเริ่มต้นก็คือตัวแคปเลยแต่ตัวแคปเนี่ยราคาค่อนข้างถูกนะครับเพราะว่าอยู่ที่ 549,000 บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวนี้เป็นตัวเจ้า4ประตูนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่ล้านนิดๆไม่ถึงล้านหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเอาไปใช้งานกันได้ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแต่ที่น่าสนใจก็คือนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเพราะว่า MG Xtender เนี่ยนะครับได้มีการตกแต่งใหม่นะครับนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นตัวกระบะที่มีแคปนะครับแล้วก็นำไปใส่นะครับตัวกระบะของ Carry Boy นะครับนะครับการใส่กระบะ Carry Boy ลงไปนะครับก็จะใช้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ600โลแต่เมื่อหักกบลบหนี้กับตัวของกระบะที่เอาออกไปนะครับกระบะเดิมที่ออกไปประมาณสัก300โลนะครับก็เท่ากับเพิ่มมาประมาณสักแค่300โลเท่านั้นเองฉะนั้นช่วงล่างก็ไม่ต้องทำอะไรใหม่นะครับแล้วก็ความสิ้นเปลืองของน้ำมันเนี่ยก็ไม่ค่อยมากมายอะไรเท่าไหร่นะครับอย่างตัวอย่างตัวนี้นะครับก็จะเห็นอยู่นะครับก็เป็นนะครับที่เป็นตู้นะครับราคาตู้เปล่าของ Carry Boy ที่ทำอยู่ในตอนนี้นะครับก็อยู่ราคาที่ประมาณ 120,000 บาทนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องซื้อประกันเพิ่มการซื้อประกันเพิ่มเนี่ยนะครับก็จะซื้อเพิ่มที่แค่อีกประมาณไม่กี่หมื่นบาทนะครับก็จะได้ประกันตัวรถเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับ
นอกเหนือไปจากนี้นะครับนอกจากรถ SUV ที่ขายดีของ MG อยู่แล้วนะครับก็ยังมีเจ้าตัวนี้ครับ MG ZEV เนี่ยนะครับเป็นรถไฟฟ้าซึ่งต้องบอกว่าเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลไทยก็กำลังให้ความสนใจอยู่เป็นอย่างมากแล้วก็ MG ZEV เนี่ยนะครับก็ตอบโจทย์เพราะว่าในราคาที่เมื่อเทียบกับรถที่เป็นรถไฟฟ้าด้วยกันนะครับราคาค่อนข้างถูกมากนะครับแล้วก็ยังมีการแถมตัวชาร์จมาให้ด้วยนะครับตัวชาร์จของ MG ZEV ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าใช้กับไฟบ้านได้นะครับก็ไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติมมากมายแต่ว่าถ้าเป็นไฟ3เฟสอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ชาร์จไฟบ้านได้เลยนะครับเป็นไฟฟ้า 100% ครับไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่ MG สร้างสรรค์มาเพื่อที่จะให้เราได้ใช้กันนะครับใช้งานได้เหมือนกับรถ SUV ทั่วๆไปเลยนะครับเดี๋ยวถัดไปเดี๋ยวเราไปดูยี่ห้อต่อไปนะครับเป็น Toyota นะครับToyota นะครับในลักษณะการออกแบบที่สวยงามแล้วก็แน่นอนว่าเราจะพาไปชมรถหลายๆรุ่นกันแต่ว่าเรามาเอา2รุ่นแรกก่อนนะครับ2รุ่นแรกเนี่ยนะครับเป็น Eco Car นะครับ ToyotaYaris Flat นะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่ามีการตกแต่งใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ Aero Park นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสวยงามแล้วก็เป็นรถที่ใช้น้ำมันเบนซิน E20 ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบรก ABS EBD นะครับระบบช่วยกันออกตัวทางลาดชัน HAC นะครับหรือก็พวกระบบควบคุมTraction Control นะครับพวกนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นสำหรับนี่ครับดูล้อมีความใหญ่นะครับแล้วก็สวยงามก็ใช้ชื่อรุ่นเฉพาะนะครับ Yaris Flat นะครับตัวนี้นะครับทีนี้ในส่วนของที่ตัวใหม่เหมือนกันนะครับอย่างเรื่องของ YarisActive นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น Active Shadow นะครับเรื่องของอุปกรณ์การตกแต่งอันนี้จะดูไม่หรูหรามากมายนะครับแต่ว่าล้อแม็กสวยงามนะครับเป็นรถ4ประตูที่มีราคาอยู่ที่ 674,000 บาทนะครับมีภายในของเขาแน่นอนว่าอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็เรื่องของความสะดวกสบายถุงลมนิรภัย7ใบนะครับไฟตัดหมอก LED นะครับหรือว่าจะเป็นนะครับล้อแม็กแบบ2 Tone 15นิ้วนะครับสวัสดีครับเยี่ยมเลยดูลักษณะไฟหน้านี่ก็คือตัว Active Shadow นะครับชุดตัวแต่งใหม่หมดเลยนะครับนี่สวยงามนี่คือ2ตัวใหม่นะครับเขามีสัญลักษณ์ตัว S อยู่ที่ล้อแม็กด้วยก็คือเป็นรุ่น Shadow นะครับสปอร์ตตัวแรงตัวนี้นะครับราคา5ล้าน1นะครับนั่นคือ Toyota Supra นะครับรถซุปเปอร์คาร์ในตำนานนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยเห็นแล้วบอกว่ามันสวยงามคือก่อนหน้านี้ที่เราเคยนำเสนอไปเนี่ยนะครับจะเป็นตัวสีเทาซึ่งก็ว่าสวยแล้วนะครับแต่ว่าตัวสีเหลืองตัวนี้นะครับเป็นปี2020 edition นะครับราคา5ล้าน2นั่นแหละครับ5ล้าน1แสน2 99,000 บาทนะครับดูจัดล้อแม็กแล้วก็ตัวการดีไซน์ประตูเขาก็จะลักษณะแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ว่าความยาวของตัวรถก็ประมาณ4เมตรกว่า4เท
1,379 มิลลิเมตรนะครับเครื่องยนต์เป็นแบบ6สูบแถวเรียงดับเบิลโอเอ็กแคมชาร์ป24วาล์วเทอร์โบเครื่องยนต์ 3,004 นะครับ500นิวตันเมตรนะครับแล้วก็387แรงม้านะครับ5,200,000นะครับกับเจ้าสปอร์ตคาร์ตัวนี้นะครับก็ดูภายในกันนิดนึงภายในก็จะเป็นเบาะหนังผสมกำมะหยี่แบบทูโทนนะครับแค่เห็นเบาะก็กินขาดแล้วนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยอีกนะครับหน้าจอทัชสกรีนเป็นซุปเปอร์คาร์ที่หลายคนจำได้นะครับในตำนานและนี่คือตัว2020 Edition ใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของเจ้าซูปรานะครับแล้วก็นี่ครับ Fortuner ซึ่งออกไปใหม่ล่าสุดเราเพิ่งรีวิวลงไปนะครับเมื่อเร็วๆนี้สำหรับการทดสอบ Toyota Fortuner นะครับก็ติดตามชมย้อนหลังใน YouTube ได้นะครับสำหรับที่งาน Big Motor Sale นะครับก็ต้องบอกว่าเราเน้นเรื่องของการขายเป็นหลักนะครับพอเน้นเรื่องของการขายเป็นหลักเนี่ยอย่างบูธ Mercedes-Benz นี่ก็จะไม่ใช่ Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับแต่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz ที่เป็น Authorized Dealer นะครับก็มาออกงานนี้นะครับเพื่อที่จะเน้นเป็นเรื่องของการขายลักษณะของการจัดบูธก็แน่นอนนะครับเพราะว่าเน้นเรื่องของการขายเป็นหลักฉะนั้นก็จะมีรถพื้นฐานที่ขายหลักๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น A Class ไม่ว่าจะเป็น C Class E Class พวกนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่เน้นเรื่องของการขายเป็นหลักนะครับและรถที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นพวกรถ SUV นะครับพวกนี้ก็จะเป็นรถที่ค่อนข้างขายได้ดีพอสมควรนะครับสำหรับ Mercedes นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็น Mercedes AMG นะครับที่จะเห็นโชว์อยู่นะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดมี AMG ในรุ่นก็จะเป็นรุ่นที่ขายหลักเป็นรุ่นท็อปนะครับแต่เราจะเห็นหลักๆนะครับในงานนี้นะครับก็จะเป็นพวกตระกูล G นะครับ C Class A Class C Class E Class แล้วก็ S Class ก็มีสปอร์ตอย่าง CLA ครับเข้ามาสู่บูธนิสสันกันนะครับนิสสันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของทั้งรถเก๋งและรถกระบะนะครับตอนนี้รถกระบะอย่างที่เห็นกันอยู่นะครับเป็น Navara N-Track ซึ่งต้องถือว่าเป็นชุดตกแต่งใหม่นะครับถ้าเกิดใครที่ก็เข้ามาดูในงานนี้นะครับสำหรับงาน Big Motor Sale นี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะเป็นนี่นะครับตัวสีแดงนี่นะครับก็หลายคนก็อาจจะชอบลักษณะแบบที่มีสีสันขึ้นมาหน่อยนะครับราคาสำหรับ Double Cab นะครับก็ไม่ถึง1ล้านบาท 950,000 นะครับครับ Double Cab ก็คือ4ประตูนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับทีนี้ในสัปดาห์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในเรื่องของรถที่เป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับต้องบอกว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแต่ว่าพอล่าสุดเนี่ยนะครับที่เป็น Nissan Kicks เนี่ยนะครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับ Nissan Kicks เป็นอะไร Nissan Kicks เนี่ยนะครับเป็นรถไฟฟ้าที่เติมน้ำมันคนก็สงสัยกันว่าเอ๊ะรถไฟฟ้าที่เติมน้ำมันเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับ Nissan Kicksที่เป็นรถเติมน้ำมันเพราะว่าเนื่องจากว่าตัดปัญหาที่ว่าจะต้องใช้เวลานานในการที่จะต้องเติมเชื้อเพลิงเติมพลังงานนะครับก็เลยใช้วิธีเติมน้ำมันเข้าไปเพื่อที่ไปปั่นเจเนเรเตอร์เพื่อให้เกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นมา
และเมื่อเกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นมานะครับก็ไปใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ Nissan Kicks นะครับซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็จะมีระบบนี้มาแล้วถึง2รุ่นนะครับแต่ว่าประเทศไทยก็ถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับที่เข้ามาอยู่ใน Nissan Kicks ทำให้การใช้รถยนต์ที่ต้องบอกว่าเป็นเครื่อง 1,200cc เท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามีแรงม้าแรงบิดเทียบเท่ากับรถ 2,000cc เลยทีเดียวเมื่อก่อนนี้เราจะงงกันอยู่นะครับว่าจะทำยังไงให้รถแรงๆแต่ว่าประหยัดน้ำมันเนี่ยนะครับอันนี้เกิดขึ้นจริงในโลกยุคปัจจุบันนี้แล้วนะครับเครื่อง 1,200cc จะมีแรงม้าแรงบิดเท่ากับเครื่อง 2,000cc นะครับโดยใช้เทคนิคแบบนี้นี่เองซึ่งรถยี่ห้ออื่นตอนนี้ยังไม่มีนะครับ Nissan เนี่ยก็ใช้ลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อมาเติมเต็มช่องว่างนะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมในส่วนของตัว Premier Edition นะครับสำหรับ Nissan Kicks นะครับ Premier Edition เนี่ยนะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับได้ที่โลโก้ด้านข้างของเขานะครับที่เป็น Premier Edition นะครับหรือว่าจะเป็นการตกแต่งภายในนะครับที่มีความสวยงามนะครับนะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับราคาขายอยู่ที่ประมาณ 1,103,900 บาทนะครับแต่ว่าสำหรับในงานนี้นะครับสำหรับในงานนี้อยู่ที่ 1,909,000 นะครับซูซูกิมอเตอร์นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของรถเพื่อการพาณิชย์พอสมควรนะครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จจากสวิฟที่เป็นพวกรถอีโคคาร์แล้วนะครับก็ยังมีตัวอื่นๆต่อยอดมานะครับโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นรถเพื่อการพาณิชย์แบบนี้นะครับมาต่อเติมก่อนหน้านี้เนี่ยนะเราจะเห็นต่อเติมเป็นร้านกาแฟนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการขายของอาหารแห้งนะครับบางฮาซันก็นำไปใช้เพื่อขายอาหารแห้งส่งอาหารแห้งส่งอาหารทะเลอบแห้งนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคนก็จะนึกถึงซูซูกิเออร์ติก้าเป็นหลักนะครับเพราะเป็นรถครอบครัวขนาด7ที่นั่งนะครับราคาก็ค่อนข้างจับต้องได้นะครับแต่ว่าพอมาเพิ่มเติมเจ้าตัวนี้ครับนี่ครับ XL7 XL7 เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นมาจากเออร์ติก้านิดหน่อยราคาก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 60,000 บาทนะครับแต่ว่าได้ส่วนของครับด้านท้ายด้านกว้างด้านสูงของมิติตัวรถเนี่ยนะครับเพิ่มมายิ่งขึ้นนะครับทำให้ XL7 ตัวนี้นะครับเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้คือนี่ตัวนี้คือใหม่ล่าสุดของ Suzuki เลยนะครับถ้าเกิดใครจะสนใจเข้ามาดูนะครับก็เข้ามาดูในงาน Big Motor Sale ซึ่งจะมีไปถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับอันนี้จะเป็นราคาพิเศษนะครับแล้วก็ตามติดมาด้วยนี่นะครับอันนี้ครับ Suzuki Swift ตัวมานาเชนตกแต่งใหม่ล่าสุดนะครับใครที่เป็นสาวกของ Swift อยู่แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีการตกแต่งกันแบบหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับใน Suzuki Swift แต่เจ้าตัวนี้นะครับจะเห็นว่าทั้งกระจังทั้งไฟหน้าทั้งตัวแอร์ดำตัวการตกแต่งสีนะครับจะเห็นว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดถ้าเกิดใครอยากสัมผัสตัวเป็นๆจริงๆของ Suzuki Swift ตัวใหม่นี้นะครับก็ลองเข้ามาดูกันในงานนะครับแล้วก็ XL7 นะครับราคา 779,000 บาทนะครับถ้าเกิดจะตกแต่งเอาแบบนี้เลยนะครับ
ไม่รวมกล่องข้างบนนะครับราคาเพิ่มขึ้นอีกไม่ถึงหมื่นนะครับไม่น่าเชื่อเพราะว่าค่อนข้างสวยงามแล้วก็ดูเก๋ไก๋เป็นวัยรุ่นมากๆเลยนะครับนะครับนี่ครับคนลุมดูกันเต็มไปหมดเลยครับถ้าพูดถึงซูบารุแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่มีความเร็วความแรงแล้วก็มีชื่อเสียงในระดับโลกในเรื่องของเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งวอลเลอรี่นะครับแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของรถ SUV ไม่ว่าจะเป็น Forester ก็ดีนะครับอย่างเจ้าตัวนี้นะครับก็เข้ามาโชว์ในงานด้วยนะครับสำหรับ Forester หรือว่าถ้าจะเป็นตัว XV นะครับในตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จมากนะครับในเรื่องของยอดจำหน่ายที่ผ่านมานะครับกับกลายเป็นว่ารถที่ใช้งานได้จริงๆตามปกตินะครับของเจ้า Subaru เนี่ยนะครับกับกลายเป็นรถ SUV เป็นหลักในช่วงระยะเวลาทศวรรษหลังนะครับอย่างตัวนี้นะครับ XV เป็นเครื่อง 2000cc เบนซินนะครับเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับก็ถ้าเกิดใครที่ชอบโดยเฉพาะยิ่งนะครับ XV ตัวนี้จะเป็นตัวตกแต่ง GT ด้วยนะครับถ้าเป็นสำหรับเจ้า Forester นะครับเป็นเครื่อง 2000cc กันก็จะมีเทคโนโลยี iSight ด้วยเหมือนกันแล้วก็ All Wheel Drive นะครับนี่คือเป็นจุดเด่นสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี All Wheel Drive iSight แล้วก็เป็นเครื่องยนต์ Boxer นะครับครับอันนี้ก็เป็นเบนซิน 2000cc เหมือนกันนะครับหลายคนก็ชอบในเรื่องของการตกแต่งของXV นะครับแต่หลายคนก็ชอบเรื่องของความใหญ่ของ Forester นะครับก็แล้วแต่ว่าในที่สุดนะครับอย่าง Subaru เองนะครับก็ยังไม่คงหลงลืมในส่วนของเจ้า WRX นะครับเราเคยได้นำเสนอ WRC ไปแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้จะใหญ่กว่าแรงกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็มีราคาอยู่ที่ 2,320,000แล้วก็ซูบารุยังมีส่วนลดเฉพาะในงานนี้นะครับ 180,000 บาทนะครับถ้าเกิดใครจะอยากได้เจ้า WRX ตัวนี้นะครับมาสด้า CX 30นะครับก็เป็นดาวเด่นสำหรับในงานนี้ของบูธMazda นะครับพาเลทแห่งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับเข้ามาก็จงใจหรือว่าเจาะจงเลยที่จะมาดูเจ้า Mazda CX-30 CX-30 ตัวนี้นะครับเพราะราคาอยู่ที่ 1,199,000 บาทก็ประมาณตีตัวเลขกลมๆคือ 1,200,000 นะครับเป็นรถอเนกประสงค์5ประตูที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2000cc เกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็น้ำหนักก็ตัวก็ไม่เยอะนะครับไม่ต้องแบกน้ำหนักมากใช้น้ำมัน E85 ได้นี่คือสำคัญมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าราคาของน้ำมัน E85 เนี่ยนะครับถือว่าค่อนข้างถูกเลยทีเดียวนะครับในยุคปัจจุบันนี้แต่ว่าตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็นำมาโชว์ด้วยนั่นก็คือ CX3 นะครับทีนี้เจ้า CX3 เนี่ยนะครับมันมีอะไรหลายอย่างที่ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจากที่เราเคยเห็นกันอยู่เดิมอยู่แล้วซึ่งตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างขายดีหลายคนก็บอกว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นของ SUV ที่ค่อนข้างมีราคาไม่แพงมากนะครับเป็นมินิ SUV นะครับราคา 768,000 บาทนะครับรถ5ประตูนะครับก่อนที่จะไปเล่น CX5 หรือว่า CX8ครับซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับนี่อย่างเจ้าตัวนี้นะครับ CX8 นะครับต้องบอกว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวหลายคนก็จะชอบเพราะว่ารถแบบนี้มันเป็นรถขนาดใหญ่ที่ครอบครัวนะครับต้องการกันเพราะว่าราคาอยู่ที่ 1,699,000 บาทก็ประมาณ 1,700,000 นะครับ
48กว้างขวางนะครับกว้างขวางใครที่เคยใช้ CX5 อยู่แล้วนะครับพอเจอ48จะเห็นว่ามันเป็นรถ7ที่นั่งนะครับเป็นรถ7ที่นั่งก็บอกข้างหลังนั่นตำแหน่งที่6 7นะครับก็พับได้นะครับแล้วตัวที่ขายดีอย่าง Mazda 2ก็ยังคงมีอยู่นะครับก็ให้เห็นในงานนี้เพราะงานนี้เนี่ยเป็นงาน Big Motor Sale ก็คือเน้นการขายเป็นหลักอยู่แล้วราคาของ Mazda 2ก็น่าสนใจนะครับ 627,000 บาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วจะเทิบขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็น Mazda 3ครับราคาอยู่ที่ 1,069,000 ล้านนิดๆไม่ถึงล้าน 100,000 นะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบูธอื่นๆกันบ้างนะครับนอกเหนือจากบูธ Mazda แล้วนะครับแล้วก็ทาง BMW กับ Mini นะครับก็เช็คเช่นเดียวกับ Mercedes-Benz นะครับทางบริษัทแม่นะครับก็ไม่ได้มาออกงานแต่ว่าก็เน้นเรื่องของการขายก็เลยให้ทางดีลเลอร์นะครับเป็นผู้แทนจำหน่ายนะครับมาออกงานนี้นะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีความหลากหลายหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่ามีทั้งตัว BMW นะครับแล้วก็มีBMW Motorrad นะครับซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นพวกบิ๊กไบค์นะครับรวมถึงรถเนี่ยนะครับลักษณะที่เป็นสปอร์ตเรโทรนะครับร่วมสมัยทันสมัยนะครับอย่างมินินะครับเรียกว่ามากันครบทุกสีทุกรุ่นเลยทีเดียวนะครับก็เหมือนกันครับทั้ง Mercedes-Benz แล้วก็ BMW Mini นะครับพอบริษัทแม่ไม่ได้มาก็จะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากมายยกเว้นในเรื่องของการขายก็บอกอยู่แล้วครับงาน Big Motor Sale นะครับก็จะได้ราคาพิเศษในงานนี้นะครับถ้าเกิดใครต้องการจะซื้อรถก็มางานนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาถึงบูธ Volvo นะครับมาเริ่มต้นกันด้วยตัวนี้ครับตัวเจ้า V60 ตัวนี้นะครับก็ถ้าสัญลักษณ์เริ่มต้นที่ตัว V นะครับก็เป็นย่อมาจากแวนหรือเป็นรถอเนกประสงค์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นรถ5ประตูนะครับแล้วก็เป็นปลั๊กอินไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยนะครับเครื่อง 2,000cc ก็จริงแต่ว่าความแรงเนี่ยระดับ 3,000cc เลยทีเดียวนะครับ 2,690,000 บาทนะครับเป็นเครื่องยนต์ปั๊มอินไฮบริดนะครับความสวยงามของเขานี่ต้องบอกว่าค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเป็นจุดชาร์จไฟครับซึ่งใช้ร่วมกันระหว่างการสันดับของน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้านะครับทำให้เพิ่มกำลังแรงม้าขึ้นมาด้วยตัวถัดไปนะครับตัวเป็น S60 เมื่อกี้ V60 ก็จะเป็นรถประมาณแวนส่วน S นี่ก็4ด่านนะครับ S60 T8 นะครับตัวนี้เหมือนกันครับก็จะต่างกันตรงด้านท้ายนะครับ 2,590,000 บาทราคาตัวนี้จะถูกกว่าเจ้าตัวแวนนะครับตัว V60แต่ว่าภายในก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับนะครับสวยงามครับเพราะว่าในส่วนของการใช้งานรถประเภทซีดานแล้วแวนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เน้นอยู่แล้วในส่วนของความสะดวกสบายหรืออรรถประโยชน์ Volvo เขาจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะครับก็จะมีสลูปทั้งคู่นะครับอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดคือ
XC40 นะครับ XC40 นี่ต้องบอกว่านี่เราให้เห็นกัน2ตัว2สีนะครับเพิ่งออกข่าวไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับสำหรับ XC40 ตัวนี้นะครับแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะ2ล้านไม่ถึง2ล้าน1 2ล้าน9หมื่นนะครับแล้วก็ภายในดูหน้าจอนะครับมีขนาดใหญ่มากสวยงามนะครับ XC40 ตัวนี้นะครับเป็นเบนซิน 2000cc เกียร์อัตโนมัตินะครับจำนวน5ที่นั่งเบาะหนังทั้งหมดนะครับตัวล่าสุดเลยแล้วก็ราคาไม่แพงครับเพราะว่าปกติที่เราซื้อรถญี่ปุ่นตัวท็อปกันอยู่แล้วนะครับก็อยู่ราคาประมาณล้าน6ถึงล้าน8อยู่แล้วนะครับเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับราคา2ล้านก็จะได้รถจากสวีเดนคันนี้ไปนะครับแล้วก็นี่แนะนำตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้นะครับ XC90 จะมีขนาดใหญ่กว่า XC40 คือส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับก็เน้นไปเรื่องของปลั๊กอินเป็นหลักนะครับเพราะว่าการที่มีระบบไฟฟ้านะครับเข้ามาสันดาปร่วมด้วยกับเรื่องของเครื่องยนต์ความดีก็คือเรื่องของความประหยัดนะครับเรื่องของความประหยัดแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการให้พลังแรงม้าแรงบิดที่สูงมากขึ้นด้วยนะครับภายในสูงงานสำหรับ XC90 นะครับตัวใหญ่ตัวนี้นะครับก็มีราคาอยู่ที่4,590,000 บาทก็ประมาณ4,600,000นะครับครับนี่คือบูธของ Volvo นะครับรถจากประเทศสวีเดนนะครับ